เอ็นวีดีอครับออกมาประกาศนะหลังจากที่ไปงาน Computex นะที่ไทเป ก็ไปประชันกันนะซีอระหว่างเอ็นวีเดียกับ AMD นะผมบอกแล้วเบอร์หนึ่งเบอร์สองไปเจอกันนะไต้หวันทั้งคู่มาจากหมู่บ้านเดียวกันทั้งคู่โอ้มันอะไรมันจะอะไรมันจะเรื่องดราม่าขนาดนี้นะฮะแล้ววันนี้ต้องมาบริหารบริษัททําชิป AI แข่งกันให้มันได้อย่างนี้เลนะฮะที่อเมริกาโอ้แล้ววันนี้มาเจอกันที่ไต้หวันนะเวทีก็ประชันกันเต็มที่ AMD ประกาศว่าจะออกตัวใหม่นะฮะชิปตัว mi325X ากนะฮะแล้วก็คิดว่าปี2 0 2 5จะออกมาสู้แน่นอนนะฮะ แล้วก็ประกาศว่ากำลังจะขึ้นมาทาบตัว N v ็น i ีเดีให้ได้นะตั้งเป้าไว้แต่ว่าผมดูจากยอดขายดูจาก Re รับนิวแล้วยังอีกไกลนะเียว่าฝ่ายหนึ่งไปแล้ว90้ามิลเลียนอีกอันหนึ่งแค่5้ามิลเลียนมันต่างกี่เท่าตัว,ตวละนะฮะแล้วก็การจะพัฒนาขึ้นมาแล้วทำเป็นแมสไม่หมูอ่ะแต่ไม่เป็นไรฮะเ v i d i a ดีครับตอนนี้ก็ฮึกเหิมเต็มที่นะฮะบอกว่ากำลังจะกลายเป็น next apple หรือเปล่านะพยายามจะขึ้นเป็นเป็นอันดับ3ของในมุม market cap นะรองจากตัว microsoft แล้วก็ทองคํา n v ัเอออกกกมาาาปรระะศบว่จส้าง S Second s u p เปอร์คอมพิวเตอร์ในไต้หวันก็มันจะไปสร้าง s u p e r ร์คอมพิวเอร์ในไต้หวันเป็นแห่งที่อนะอันและมีที่อเมริกาแล้วเนื่องจากตัวเองเป็นคนผลิตชิปอะ่ะมันสร้าง s u p e r ร์คอมพิวเตอร์ไม่ยากอยู่แล้วนะชิปตัวเองถมดะถมเข้าไปนะน่าจะสร้างได้ไม่ยากแล้วก็ การสร้างที่ไต้หวันครั้งนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์นะผมเนี่ยวิเคราะห์เองเค่ข่าวมันไม่ได้วิเคราะห์อะไรมากมายหรอกผมมองว่าการมาทําอะไรในไต้หวันครั้งนี้เนี่ยมันคือการ Diversify ของ N v ็นวีดียอย่างชัดเจนแล้วนะเพราะว่าหลังผมเคยวิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่า n อ็นวีดียเนี่ยมีเทรดอยู่อย่างหนึ่งที่อาจจะต้องระวังคือหลังจากที่คุณขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเบอร์หนึ่งใหญ่ๆยาวๆเนี่ยคุณต้องระวังรัฐบาลมาเล่นรัฐบาลก็จะเข้ามาจํากัดการส่งออกของคุณว่าให้คุณส่งคนน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 นีีี้้้้้้ไไไไไดดดะะะของงงงงคมมม่่่่สสจถาัิิ แอนวีเดียมันมี IMPACT มากขึ้นเท่าไหร่ดีมากขึ้นเท่าไหร่เป็นชิป AI ที่เจ๋งที่สุดในโลกคุณจะโดนนะพอโดนเสร็จเนี่ยยอดขายมันดรอปเลยนะฉะนั้นเนี่ยการมาขยายกิ่งก้านสาขาในเอเชีย จึงเป็นเรื่องสําคัญนะ,ะผมมองมูฟนี้ว่าเป็นมูฟที่เด็ดมากนะฮะแต่ว่าในข่าวไม่ได้บอกหรอกในข่าวก็บอกว่าก็มันสร้างเฉยๆนะ,ะแต่ว่าผมมองว่านี่คือการกระจายอํานาจของเอ็นวีดียมาสู่ฝั่งของเอเชียอย่างชัดเจนแล้วก็หลุดพ้นจากการครอบงําของการสงครามการค้าแหละนะ,ะไม่งั้นเอ็นวีดียก็โยโ,โดนสั่งรุ่นสั่งนี่นะ,ะอาจจะสั่งได้ตรงสาขาที่อเมริกาแต่ว่าตรงไต้หวันก็มันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เลือกเกาะไต้หวันก่อนนะ,ะเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกทีอ่าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะ,ะอีกเรื่องหนึ่งก็ เนี้ยมันคุยกันง่ายนะไต้หวันด้วยกันนะแล้วก็อีกคนนึงก็ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ให้สบายใจนะประกาศเรียบร้อยแล้วก็เตรียมพร้อมจะเดินหน้าต่อแต่สิ่งที่มันมาสะดุดขานิดหนึ่งอันนี้มันหาหนึ่งนะฮะสองคนนี้ประกาศอะไรวันวันเดียวกันก็ไม่รู้นะฮะ TSMC ครับผู้ที่ัพพล l y ตัวเซมิคอนดักเตอร์ให้กับ n อ i นว a เดียวันนี้ฮะออกมาบอกข่าวออกมาประกาศวันเดียวกันบอกว่าเออเรารู้สึกว่าถ้าเป็นภาษาไทยแบบบ้านๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราคิดราคา n อ i นว a เดียถูกเกินไป พวัะนั้นวันนี้เราเตรียมพร้อมนะฮะจะขึ้นราคา Rising production fee for Nvidia คือเห็น Nvidia ไปได้ดีไงแล้วเราเป็นคนพัฒนาให้ Nvidia เราก็มองว่ว Nvidia ไปดีมากเลยโอ้โหมันหุ้นขึ้นกระจัดกระจายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดแพงขึ้น <laughs> ไม่รู้มันเป็นข่าวดีของทางคุณหวังหรือเปล่านะคุณหวังแกก็ฟังแล้วคงจะเซ็งๆนิดนึ่งงั้น t s c ครับประกาศพร้อมแล้วว่าจะขึ้นราคาพูดง่ายๆแหละขึ้นราคาตัว Nvidia เห็นไปได้ดีนักใช่ไหมอินเทลประกาศต่อนะฮะนี้ความน่าสนใจผู้มีแต่บริษัทชิปนะออกมาพูดนู่นพูดนี่กันเต็มไปหมดเลยนะครับออกมาเรียกร้องครับน่าสนใจมากข่าวแรกของบลูเบิร์กเนี่ยอินเทลบอกกําลังจะตั้งเป้านะฮะเดี๋ยวจะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่จะทวงความยิ่งใหญ่คืนนะฮะตั้งเป้าไว้ว่าจะ beat นีวิดียให้ได้ปีหน้าเดี๋ยวเจอกันแล้วเราจะกลับมาเป็น AI chip dominance อีกครั้งหนึ่งพูดได้แต่ว่าทำได้เนี่ยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแล้วก็ประโยคนี้มันมาจากการไปกระแสกของคุณเจสันหวังนะ เจสันหวังก็กรแะแสะคล้ายๆกับหมดยุค Intel แล้วนะฮะไอ้มั์ลเนี่ย about to end นะ about to end คือกำลังจะจบแล้วนะไอ้กฎของมูอะไรเนี่ยเพราะว่า Intel เนี่ยดังเรื่องของกฎของม s มาโดยตลอดแล้ว Intel ก็ครองตลาดชิปมาโดยตลอดเวลาคิดถึงชิปก็คิดถึง Intel แต่ว่าตอนนี้โลกมันกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วก็ คุณเจสันหวังเนี่ยก็บอกว่ามันหมดยุคแกแล้ว Intel แกกออกมาเต้นดบอกว่าม่ไม่หมดยุคนะฮะแล้วเดี๋ยวก็ำลังจะเตรียมพร้อมจะสู้กลับนะกลับมาทวงบาลังคืนอนะ่ะหลังจากพอประกาศตรงนี้จบเสร็จเกิดอ,อะไรขึ้นนะฮะ นี่ฮะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่ออีกนะอินเทประกาศบอกจะทวงบัลลังคืนก็จริงแต่ว่ามีการติงนะเขาเรียกร้องไปยังรัฐบาลสหรัฐนะบ,บอกเลยว่าท่ามกลางสงครามการกีดกันการค้ากันแบบนี้เนี่ยอินเทลลำบากนะพูดพูดภาษาบ้านๆเลยคือกูลำบากตลาดจีนเนี่ยใช้มาชิปมาร์เก็ต is an opportunity for Intel นะก็คือมันมันเป็นโอกาสสำหรับ Intel แล้วโอ้โหมาบงมาแบนแบบนี้พูดง่ายอินเทลลำบากก็คืออินเทลอยากจะส่งชิปไปหาจีนแต่ว่านิ่งตอนนี้ดีมานของการใช้ชิปของจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แบนอะไรแบบนี้เนี่ยอินเทลจะลำบากนะก็เรียกร้องไปยังรัฐบาลสาหรัฐบอกว่าแบนแบบนี้ไม่มีผลดีกับใครทางนั้นและสุดท้ายก็จะมาเฮิร์ตหรือมาทำร้ายบริษัทอเมริกันเองนี่แหละไม่ใช่ว่าเขาแบนเขาแล้วแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรมากมายนะเขาก็เสียประโยชน์แหละแต่ว่าบริษัทอเมริกันเองก็ใช่ว่าจะดีนะฮะอินเทลค่อนข้างเจ็บ ปวดนะแล้วก็เรียกร้องไปยังทางรัฐบาลสหรัฐบอกว่าเฮ้ย hey, อย่าเลยนะอย่าทําแบบนี้เลยไม่งั้นเนี่ยจะทวงเบอร์หนึ่งจากเอ็นวีเดียไม่ได้นะครับบอกก่อนนะผมเนี่ยไม่ได้รับเงินสปอนเซอร์ใดๆจากใครทั้งนั้นนะครับผมค่อนข้างระมัดระวังตัวเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีนะถ้าคุณจะสังเกตว่าผมเนี่ยไม่ได้รับอะไรที่มันเกี่ยวข้องนะเป็นสเต็กโฮเดอร์เพราะผมกลัวมากเลยเรื่องของการวิเคราะห์นะฮะถ้ามันจะมาเอฟเฟกการวิเคราะห์ผมนะแล้วผมไม่สามารถ วิเคราะห์ได้อย่างเป็นกลางเนี่ยผมก็จะไม่รับนะสปอนเซอร์ที่อยู่ในไซต์โอเดอร์นะฮะถ้าเป็นขนมนมเนยผมรับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์ต่างๆขนมนมเนยนะฮะมาโฆษณาใน The Big Secret ได้นะครับไม่ใช่ไม่รับสปอนเซอร์นะ <c oughs> อะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องนะ่ะได้หมดนะฮะแต่ว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการลงทุนเนี่ยผมก็พยายามจะรีกเลีเ่ยงนะเพราะว่าผมอยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆแบบจริงใจนะฮะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่ามีวาระซ่อนเร้นอีกนะอ๋ออาจารย์วิเคราะห์อย่างนี้เพราะว่าจะไปเชีย นะนะเรื่องแบบนี้ข่าวเบาไปหนักไปนะสนุกมากน้อยแค่ไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมพยายามเลือกข่าวที่มันปัจจุบันทันด่วนนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เพื่อนๆจะต้องติดตามให้ฟังแล้วกันขอบคุณที่ติดตามสวัสดีทุกคน h a ป nice ปี n i น e ์เดบ๊ายบายนะครับ